ซับนี่เฮาสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรองเท้า Atmos Nike Air Max 1 Deluxe Animal Pack 2.0 นะครับผมเนื่องจากเดือนนี้นะครับเราจะเดินทางเข้าใกล้วันสำคัญวันหนึ่งของ Nike นะก็คือ Air Max Day นะครับวันที่26มีนาคมแล้วผมก็ไปดูว่าช่องผมมีรีวิว Nike Air Max หรือยังและคู่นี้เนี่ยได้มาสักพักนึงแล้วนะครับยังไม่เคยรีวิวในช่องเลยก็ถือโอกาสนี้เอามาเปิดกล่องรีวิวให้ทุกคนดูกันนะครับคู่นี้ที่ผมพูดถึงก็คือ Atmos Nike Air Max 1 Deluxe Animal Pack 2.0 นะครับเดี๋ยวเอาออกมาจากกล่องให้ทุกคนดูกันเลยก่อนที่จะไปดูที่ตัวรองเท้านะครับเรามาดูกันที่ตัวกล่องกันก่อนนะครับตัวกล่องนะครับจะเป็นกล่อง Nike Standard ทั่วไปนะครับผมสีดำแล้วก็มี Nike Swoosh เงาๆอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่รอบกล่องก็เป็นสีดำหมดเลยนะไซส์แท็กอยู่ตรงไหนไซส์แท็กอยู่ตรงนี้นะครับกล่องเป็นทรงลิ้นชักเนาะตัวนี้คือ Nike Air Max 1 Deluxe 10 US นะครับผมรหัสรองเท้า AQ0928700นะครับผมเป็นทรงลิ้นชักแบบนี้นะในกล่องก็จะแถมเชือกรองเท้าหลายสีมากเลยครับผมนี่3สีสีขาวสีแดงสีเขียวนะครับตัวกล่องก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเก็บก่อนเนาะเรามาต่อกันที่ตัวรองเท้านะครับตัวนี้คืองาน collaboration ระหว่าง Atmos กับ Nike นะครับในโมเดล Air Max 1นะครับและคู่นี้นะครับก็วางขายไปนานมากแล้วครับตั้งแต่วันที่17มีนาคมปี2018นะครับก็ครบรอบ2ปีพอดีนะครับกับตัว Air Max คู่นี้ราคาป้ายของมันอยู่ที่$160นะครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 4,000-5,000 นะครับแต่คู่นี้ผมได้มาในราคารีเซลนะครับก็ประมาณ 10,000 ต้นๆนะครับที่ญี่ปุ่นเนาะดีใจมากเลยที่ได้คู่นี้มาในคอลเลกชันนี้ครับก็เป็นคู่ที่แบบว่าใส่น้อยครับแต่ก็ชอบมากๆนะครับเรามาเริ่มดูกันที่ตัวรองเท้ากันได้เลยนะครับรองเท้าคู่นี้เนี่ยดีไซน์คัลเลอร์เวย์ของมันเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นหรือเรียกว่าดีไซน์ค่อนข้างจะป๊อปอัพนะครับแบบว่าดึงสายตาเรามาดูรองเท้าคู่นี้ใครใส่อยู่บนถนนเนี่ยเดินมาเนี่ยเราก็มองเท้ากันก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับมันใช้ลวดลายหนังสัตว์อยู่หลายชนิดนะครับคู่นี้นะครับใครที่ชอบก็คือชอบเลยใครที่ไม่ชอบก็รู้สึกว่าอุ้ยใส่ไม่ได้หรอกมันแบบเด่นไปไหนเนี่ยเรามาดูที่อัปเปอร์นะครับอัปเปอร์ลงโทบ็อกซ์กันก่อนเลยนะครับโทบ็อกซ์ตรงนี้เนี่ยจะเรียนแบบโพนี่นะครับก็คือขนม้านะสีดำเนี่ยเวลาที่เราจับเนี่ยมันจะเป็นขนเหมือนผมขึ้นมาสั้นๆเลยอ่ะก็รูปๆให้มันเรียบร้อยแล้วกันนะลายต่อมานะครับที่อยู่ตรงโทกาดตรงนี้เนี่ยจะเป็นลายของเลปพาร์ดนะครับหรือว่าเสือดาวนะลายเสือดาวเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ลากไปถึงด้านหลังรองเท้าตรงนี้เลยนะครับผมและด้านหลังรองเท้าเนี่ยเราจะเห็นโลโก้ Nike Air นะครับสีเขียวตรงนี้นะแล้วก็ Swoosh ของคู่นี้เป็นสีแดงนะครับสีเขียวกับสีแดงเนี่ยมีความหมายยังไงรู้ไหมครับก็คือสีเขียวเนี่ย represent นะครับสัตว์ที่กินพืช นะครับ herbivore นะครับผมสีเขียวส่วนสีแดงเนี่ย represent carnivore นะครับก็คือสัตว์ที่กินเนื้อนะนี่เลยดีไซน์ก็เลยออกมาเป็นสีเขียวแล้วก็สีแดงแบบนี้นะครับลายต่อมานะครับที่เราเห็นอยู่ด้านหลังของ Swoosh สีแดงเนี่ยอันนี้คือลายเสือโคร่งนะครับ Tiger Print นะครับผมนี่2ได้เหมือนกันนะครับลายเสือโคร่งเนาะเป็นขีดๆสวยมากเลยอะลืมพูดไปนะครับสวูชตรงนี้ใช้วัสดุเป็นหนังกลับนะครับเป็นสูเอตนะสีแดงแบบนี้และลายต่อมาที่เราจะเห็นนะครับเป็นหนังสัตว์อะไรให้ทายเดี๋ยวผมขออนุญาตดึงเชือกออกมานิดนึงก่อนก็จะอยู่บนบริเวณลิ้นรองเท้านะครับนี่เลยอันนี้เป็นลายอะไรทุกคนทายซิอันนี้คือจิราฟฟินนะครับผมเป็นหนังยีราฟนะครับผมจะก็จะเป็นดวงดวงสีน้ำตาลใหญ่ๆแบบนี้พื้นของมันก็จะเป็นสีแบบขาวๆอมครีมนิดนึงนะครับนี่เลยอยู่ตรงลิ้นรองเท้านะและบนลิ้นรองเท้านะครับเราจะเห็นแท็ก Nike Air Max นะครับสีแดงแท็กของมันจะสีบับออกสีเนื้อๆสีน้ำตาลอ่อนนะครับผมนี่และอีกลายนึงครับลายสุดท้ายที่เราเห็นกันก็คือนี่เลยขาวดำคืออะไรครับซีบรานะครับผมลายม้าลายตรงข้อเท้าเรานี่เลยตรงนี้นะฮะทางด้านนอกด้านในและอินเนอร์ของมันนะครับข้างในเนี้ยจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะครับผมนี่เลยต่อมาจะให้ดูอินโซนะครับคู่นี้ผมใส่มา 2-3 ทีแล้วอาจจะมีเป็นขนถุงเท้าติดอยู่นะครับนี่คืออินโซของมันนะครับอินโซของมันจะเป็นสีขาวนะครับผมแล้วก็จะมีโลโก้ Nike ตรงส้นของมันสีแดงนะครับประมาณนี้เนาะอัปเปอร์นะครับก็ประมาณนี้นะครับดีไซน์ค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยต่อมาเรามาพูดถึงมิดโซกันบ้างนะครับมิดโซเนี่ยจะได้โฟมสีขาวมานะครับ
นี่เลยทั้งชิ้นเลยสีขาวและเราก็จะเห็นแอร์ยูนิตนะครับช่องหน้าต่างที่สามารถมองทะลุกันไปได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นดีไซน์ที่โดดเด่นของ Air Max 1นะครับและถ้าเรามองเข้าไปดีๆเนี่ยเราจะเห็นแอร์ยูนิตสีเขียวนะโอเคและจุดสุดท้ายนะครับเอาโซนะครับเราจะได้พื้นยางสีน้ำตาลอ่อนนะครับหรือว่ากัมฟินิชนั่นเองแบบนี้เลยคลาสสิกมากๆนะครับตรงนี้จะมีโลโก้ Nike Air อยู่ตรงนี้นะและดีเทลทั้งหมดของรองเท้า Atmos Nike Air Max 1 Deluxe Animal Pack 2.0 ก็มีประมาณนี้นะครับแต่ทำไมต้อง 2.0 ใช่ไหมครับจริงๆแล้วคู่นี้เนี่ยเคยออกมาทีนึงแล้วแต่คู่นั้นนะครับตรง Toe Box เนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะครับผมตัวนี้เป็นสีดำเขาก็เล่นเรียกว่า 2.0 นะครับส่วนไซซิ่งนะครับคำแนะนำในการเลือกไซส์เนี่ย Air Max 1 Model เนี่ยสามารถใส่ตรงไซส์ได้เลยนะครับไปที่ True True Size นะครับถ้าเกิดใครอยากซื้อหรืออยากเล่นรองเท้า Air Max 1นะครับก็ไปที่ตรงไซส์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปออนฟีดบนกางเกงยีนให้ทุกคนดูกันนะครับคือรีวิวรองเท้า Atmos Nike Air Max 1 Deluxe Animal Pack 2.0 นะครับชื่อยาวมากๆเลยครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรนะครับก็ลองทิ้งคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้เลยนะครับถ้าเกิดทุกคน enjoy ชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์เข้ามาหาเยอะๆเลยนะครับและถ้าเกิดไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็กด Subscribe ติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับเปิดแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับกิ๊งๆและก็อยากให้ไปตามทั้ง IG ของผมเองนะครับ KerXwoo เนาะแล้วก็ไปกดไลค์แฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับผม KerXwoo เนาะถ้าเกิดใครอยากมีอะไรจะถามส่วนตัวเนี่ยก็ทักอินบ็อกซ์ไว้ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดมีเวลาจะเข้าไปตอบให้ทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมรักษาสุขภาพ Social Distance นะครับไปไหนก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ Peace out